ชิปปี้ซิลินมีลูกแต่ไม่บอกใครคะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะสาวชิปปี้ในเรื่องความสวยต้องยกให้เธอ10เต็ม10เลยแล้วค่ะก่อนหน้าเลิกกันกับอดีตนักมวยอย่างของตัวปินโตหลังจากทั้งคู่เลิกลากันไปบรรดาแฟนคลับจับจิ้นอยากให้ชิปปี้กับหนุ่มบอยคบหากันเพราะว่าโมเมนต์นั้นดูเข้ากันมากๆกับล่าสุดเปิดใจเรื่องราวความรักคือแชร์โลมาช่อง YouTube ถ้ามีความรักจะเป็นคนไม่เบื่อแฟนและรู้สึกว่าแฟนเราดีที่สุดในโลกแม้ว่าจะเจอคนที่หล่อกว่าหรือว่าจะดูดีกว่าแค่ไหนก็ตามจะไม่เปลี่ยนใจซึ่งทุกครั้งเวลาที่อยู่กับแฟนจะเป็นคนที่อ้อนและทำตัวน่ารักตัวติดแฟนตลอดแต่สิ่งที่ไม่ชอบที่สุดคือการโกหกเพราะตลอดเวลาที่คบกันชิปปี้ไม่เคยมีความลับกับแฟนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามจึงไม่ชอบถ้าแฟนโกหกเราโดยเฉพาะความผิดนั้นเป็นเรื่องผู้หญิงเพราะได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์สำหรับเราชิปปี้ยอมรับว่าก่อนหน้าเคยเลิกกับแฟนจนเป็นซึมเศร้าร้องไห้ทุกวันวันละ4ชั่วโมงแม้ว่าในใจจะยังรักเขาอยู่ก็ตามแต่คิดแล้วเราสามารถเจอคนที่ดีกว่านี้ได้ด้านสถานะหัวใจตอนนี้คือโสดสนิทชิปปี้รับที่ผ่านมาเนี่ยมีคนคุยแต่ก็ยังไม่คลิกส่วนที่หลายคนจิ้นอยากให้คบกับบอยนั้นชิปปี้เผยว่าสนิทกับพี่บอยมากจากการถ่ายละครนิสัยก็คือเป็นคนขี้เล่นจึงทำให้สนิทกันง่ายก็คือต้องบอกว่าความสัมพันธ์นั้นมันดีแต่ขอเอาไว้ที่คำว่าพี่น้องดีกว่าเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละค่ะ